ต่อกันที่ความคืบหน้าคดีเสียชูวงนะครับนางสาวกันธนาศิวาธนพลหรือน้ำตาลพร้อมด้วยทนายความครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินกรณีรับโอนหุ้นจากนายชูวงแซ่ตั้ง 9.5 ล้านหุ้นรวมเป็นเงินกว่า200ล้านบาทครับยืนยันได้รับหุ้นโดยสุจริตไม่มีการซ่อนเร้นอำพรางหรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินส่วนเงินที่ได้บางส่วนนำไปซื้อบ้านและซื้อขายหุ้นตัวอื่นแต่ขณะนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งอายัดไว้ตรวจสอบกว่า200ล้านบาทและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ